สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ท้องเล่นๆนะครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับผมชื่อแบงค์ครับคุณแบงค์นะต้องท้าความก่อนหลังจากที่กระแสวันตอนที่ลงคลิปวันพีชใช่ป่ะเขาแบบโอ้ท้าโทรมากใช่พี่มีใครเก็บวันพีชไหมก็เลยไปลองตั้งในเพจว่าเอออยากไปบ้านคนเก็บวันพีชครับแล้วก็มีใครก็ไม่รู้ไปแท็กชื่อคุณแบงค์มาอ๋อตอนนั้นรู้ตัวไหมครับรู้ครับอ๋อโอเคทีนี้ก็ไปแท็กชื่อเข้ามาคุณแบงค์ก็ส่งรูปให้ดูเลยฮะพอดีบ้านผมครับแคบครับเลยตอบไปสั้นๆยังไงก็ใหญ่กว่าห้องผมครับก็เลยดิ่งมาเลยทันทีล็อกเป้าเลยทันทีแล้วก็บังเอิญที่ว่านึกว่าจะเก็บแค่วันพีชแต่ไม่ใช่จัดเต็มจริงๆใช่คือคาดหวังแค่วันพีชก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเจออะไรอย่างนี้อย่างนี้กล้องยังไม่ป่าให้ดูใช่กำลังจริงเรียกไม่ได้ว่าเทปหลังๆที่เราตั้งใจจะไปเนี่ยต้องคิดกันใหม่เลยเดี๋ยวยังไงมาทัวร์เดี๋ยวเริ่มจากข้างหลังก่อนเลยก็นี่คือเป็น WCF อย่าง WCF นี่ซื้อเพราะว่ามันได้ตัวละครครบดีครับก็เลยมาจากที่ WCF แล้วก็ก็ซื้อมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ชุดแรกแต่คือจริงๆสายหลักตัวเองนี่เป็นวันพีชไหมหรือว่าผมเก็บเซย่าเป็นอย่างแรกโอ้เริ่มจากเซย่าเนี่ยด้านโน้นจะมีดราก้อนบอลด้วยใช่ใช่ดราก้อนบอลจะเป็นเรียงหน่อยมันจะเป็นตั้งแต่เด็กไปยันโตอ๋อมีคอนเซ็ปต์แต่ก็คือแบบก็คือชอบตัวเล็กๆก็หมายว่าคนเก็บตัวเล็กนี่คือไม่เก็บตัวใหญ่นะไม่เพราะแบบนี่เลยก็แค่ชอบป้ามันแบบคือมันครบดีก็ซื้อไปก็เหมือนกับเมื่อก่อนผมเก็บฟิกัวซีโร่เลยทีนี้เมียถามว่าแล้วพี่จะเก็บไปทำไมถ้าก็เหมือนกันตัวใหญ่เลยพี่ก็เก็บตัวเดียวเก็บตัวใหญ่ไปเลยแล้วก็จะใหญ่ก็ใหญ่ไปจะเล็กก็เล็กไปก็เลยเรียกได้ว่าเมียมีเหตุผลนะครับถือว่าเป็นคู่ครองที่สนับสนุนกันนะครับใช่ครับถ้าเป็นคนอื่นนี่แบบซื้อมาไหมเนี่ยผมบางทีก็ช่วยซื้อด้วยนะเงินขาดก็ขอยืมก่อนเฮ้ยนี่เหรอสุดยอดตบมือเห็นมีข้างหลังด้วยมีเรือซันนี่ด้วยใช่ครับเป็นเรือเชียร์อ๋อนี่เป็นเรือเชียร์เหรอเออใช่ครับเอ้ยมันเป็นฉันจะเป็นเจ้าแห่งราชาโยสลาเอ้ยค่อนข้างมากเลยเนี่ยแล้วมันก็เอาตัวเพื่อนๆมาวางนะได้แต่เพื่อนวางได้อีกตัวเนี่ยมีรูใส่อันนี้ด้วยถ้าเป็นเรือเพื่อนเนี้ยด้านนี้จะแพงสุดอ๋อเรือ Going Merry อันนี้คือถ้ามันออกชุดใหม่มาแล้วก็เก็บเลยเก็บครับเพราะว่ามันดีอย่างที่ของสั้นวันพีชอ่ะมันออกตัวแบบค่อนข้างไม่ซ้ำอ่ะไม่เหมือนดราก้อนบอลที่ทุกชุดแม่งมีแต่โมกุลเบต้าโมกุลแม่งแค่จะมีทุกท่าเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าวันพีชเนี่ยชุดทหารเรือก็คือไม่ได้ต้องจำเป็นต้องออกลูฟี่โซโล่เนาะคือตัวละครเขาหลากหลายไงใช่แต่ตัวละครมันที่เยอะจริงๆมันไม่เหมือนที่แบบอย่างสมมติดัง WCF ของดราก้อนบอลผมอยากได้แค่แม่เท่าพยาธิแบบปู่ของโมกุลนะแล้วผมก็ต้องซื้ออีก4ตัวที่แบบแม่งโมกุลเวจิต้าแหละโมกุลเวจิต้าทั้งชุดเลยคือมาทำไมแบบออกไซเบอร์แมนดีกว่ากูเหลือดีใจออกซาเอาไอตัวลูกน้องฟิชเชอร์หัวไอหัวยาวๆไอพวกหนวดแล้วก็สกีนิวอะไรอย่างงี้ก็ได้แบบว่าแบบอยากเห็นตัวละครอื่นบ้างเข้าๆวันนี้การ WCF เราจะหันไปดูมุมนู้นนี่ก็คือ POP เมื่อก่อนตัวที่แพงมากๆจะเป็นเป็ดกาโลแบบไอแม่ของของเป็ดเป็ดกับเบเมลอะที่ใช่เบเมลแม่เลี้ยงนามนี้กันใช่ใช่ใช่แพงมากเดี๋ยวนี้ก็คนก็ตัดใจไม่เก็บไปเลยส่วนมากอันนี้ถือว่าครบเลยไหมไม่ครบครับไม่ครบที่ผมบอกว่าเปลี่ยนสีถ้าเป็นวันที่ผมไม่ได้เก็บอ๋อจะไม่ยอมไม่เอาย้อมเลยย้อมโดยแค่ใช้ยากอ่ะใส่ร่องแรงก็พอแล้วแสดงว่า POP ที่ออกใหม่เนี่ยเหมือนโซโลทำภาพแบบใหม่ก็ไม่เอาเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวละครใหม่ๆมากกว่าถือว่าเป็นการเก็บที่ดีนะแบบถ้าไหนชุดมันซ้ำกันก็ตัวเดิมสวยประหยัดดีว่าแต่อย่างนี้ POP กล่องมันเบลอเฮ้ยพี่เก็บกล่องไว้ไหนพี่ทิ้งแล้วครับทิ้งกล่องเหรอทิ้งกล่อง POP ใช่โอ้โหเรียนงานเดี๋ยวต้องถามว่าทิ้งอะไรบ้างพี่เอางี้ดีกว่ากล่องอะเออทิ้งทุกตัวแล้วครับก็เป็น POP โอ้บางตัวไปเอาแล้วก็เอากล่องไว้ที่ร้านไปเลยแล้วก็แต่ตัวขึ้นรถกลับบ้านอ๋อคือไปที่ร้านบอกไม่เอากล่องครับซื้อปุ๊บเอาแต่ตัวใส่ถุงกลับบ้านกล่องเหมือนซื้อเซเว่นเลยอ่ะไม่เอาถุงครับไปร้านไม่เอากล่องพี่ก่อนเข้ารายการแบงค์เล่าว่าอะไรเอากล่องไว้อีกบ้านนึงคือกล่องไปเก็บอีกบ้านครับแล้วก็คือเวลากล่องที่อยู่บ้านเนี้ยเยอะก็จะไปเก็บบ้านที่เป็นบ้านเก็บกล่องบ้านเก็บกล่องอยู่ก็เอาไว้เก็บกล่องเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆให้เต็มห้องนึงก็ไปเก็บห้องนึงจนวันนึงไปปลวกมันกินเต็มบ้านเลย
ตอนนั้นก็แบบกล่องไม่สวยเลยอะไรช่างแม่แล้วแบบโมโหปวกที่แบบโมโหปลวกหายหมดเลยครับหรือว่าคือทำไมตัวถูกๆอ่ะกล่องแบบแพตโต้ผมไม่แดกอ๋อ แดกแต่กล่องแพงๆอ่ะก็เลยเอากล่องออกมาโยนในหน้าบ้านจุดไฟเผาพอจุดเสร็จสาวใจแป๊บนึงแม่งดิ้น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 เฮ้ยอะไรครูไม่ทันแล้วอะไรหรอไม่ทันแล้วละลายแม่งเป็นลาวาจริงนะเลยลาวาสมจริงเลยเอาไฟกำลังลุกจริงๆก็เลยตอนนั้นก็เลยแบบโอเคกล่องมันไปขนาดนี้แล้วก็ไม่เก็บเลยดีกว่าเพราะต้องสงสัยอ่ะเพราะว่าอันนี้คนดูยังไม่เห็นทุกมุมเลยแต่ว่ามันเยอะมากของเยอะสุดๆก็เอาจริงๆถ้าเห็นทั้งห้องก็จะไม่แปลกใจถ้าทิ้งกล่องนะเพราะมันเยอะมันไม่มีที่เก็บกล่องจริงก็ใส่จาก POP มา SAS คือเท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ดูตั้งแต่ตู้นู้นมาตู้นี้นะคุณแบงค์เหมือนแบบว่าเน้นไปที่พวกอันนี้ไงครับเออใช่แล้วมันเหมือนกันเราอ่านจากตู้นอ่ะพอมันออกซิปมาเราก็เฮ้ยแม่งอยากได้อ๋อก็คือซื้อตามที่เราอ่านกันเราอ่านนี้เพราะอย่างโจโจเนี่ยผมอ่านถึงภาค5ถ้า6ไม่อ่านไม่รู้เรื่องเลย7-8ก็เลยไม่ซื้อซิปเลยก็เนี่ยจบที่ภาค5โอ้เขาท่าก็คือแบบคือครบไม่ครบมันอยู่ที่ใจเราไงเราบอกว่าตรงนี้เราครบแล้วเราก็คือครบอันนี้คืออันนี้ผมไม่รู้จักเริ่มเรื่องอ่ะจริงๆผมไปเดินสะพานเหล็กแล้ววันนั้นเริ่มเดินไม่รู้จะซื้ออะไรเริ่มเจอตัวนึงผู้หญิงดิจิต้าก็เลยซื้อกลับมาเมียเขาถามรู้จักไม่รู้จักจะซื้อไหมก็อุตส่าห์ไปแล้วติดมือหน่อย อย่างนี้ก็ได้หรอแล้วพอมานั่งดูเมคกันก็เลยนั่งดูไม่สนุกดีว่ะมันเป็นการ์ตูนผู้หญิงเป็นชมรมเล่นเนี่ยเล่นในห้องชมรมเล่นดนตรีอะไรกันก็เลยเมียก็ชอบก็เลยซื้อมาเก็บเรื่อยๆนี่ที่จะมีส่วนหนึ่งย้ายไปอยู่บ้านโน้นแล้วพวกของงานแบตเตอรี่กับพวกซิกมานะอันนี้จะเหลือแต่ตัวใหญ่ๆที่ขยับไม่ได้พลาดเลยครับคุณเคยเดี๋ยวคุณก่อนนี่จะไอตัวนู้นตามไอตัวนี้อันนี้มันคือซิกซีโร่ครับกับเรียวแมคคอยพวกที่ขี่ไอพวกที่ใช้ยานพาหนะเนี่ยใช่เป็นเรียวแมคคอยสวยอ่ะสวยค่อนข้างมากแล้วฝั่งนี้เป็นงานแบรนด์เพโต้ครับเรื่องแรกผมชอบนะงานแบรนด์เพโต้อะคือช่วงที่ออกลาดิสกับนับป้าเนี่ยแม่งเจ๋งมากตอนแรกคิดเลยว่าเฮ้ยแม่งลายนี่แหละถูกด้วยตัวหนึ่ง600เออแต่หลังๆมันก็วนมาแบบเอาเบจิต้าของโมคุณมาหลอกหลอนมีทุกท่าเลยไปได้หน่วยลบกีนิวสมใจแล้วนี่เนี่ยหลังๆเดบไอฟิกซิโร่มันเริ่มเนี่ยนะมันเหมือนทำเหมือนงานปั้นย่อส่วนอ่ะใช่มันเริ่มไม่ใช่แบบนี่ไงตอนแรกจะเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นไดโอรามาเนี่ยเนี่ยแล้วมันดูดีนะอย่างเงี้ยดูดีเพราะว่าถ้าเป็นโบลี่จะอารังมากโบลี่จะตัวใหญ่ใหญ่ผมเห็นภาพโปรโมทแล้วแต่ยังไม่ออกแล้วตอนแรกก็เข้าใจว่าเน้นไปที่อนิเมะใช่ไหมพอหันมาเห็นตู้ต่อไปเท่านั้นแหละไม่ใช่นี่ว่านี่ตัวนี้ผมชอบมากคือเดินเข้ามาเห็นว่าเอ้าไม่ได้มีแค่วันพีชเพราะตอนแรกไม่ถนัดไงสายมึงเลยอะสายมึงเลยใช่ครับอุ้ยแต่จะบอกว่าสายผมครับเพราะเจอนี่ไปผมเป็นขี้หมาพี่บอกเก็บเซย่าก่อนใช่ไหมใช่เก็บเพราะทอยนี่มาเก็บทีหลังเลยใช่ไหมผมไปดูเอเวนเจอร์ภาคแรกโอ้อินดูภาคแรกเสร็จแล้วบอกกับเมียว่าเก็บแล้วกันอยากเก็บว่ะชอบมากดูจากรอปุ๊บอย่างนี้เลยเก็บแค่นี้พอ8-9ตัวเนี้ยพอแล้วภาคแรกเก็บภาคนี้พูดถึงภาคแรกนะเพราะว่าหลอกไปแล้วแมนกัปตันทอแบล็ควิโดว์ฟ็อกซ์ไฮฮักแล้วก็ไอ้นิกฟิลลี่แล้วโลคิจบเลยบอกเมียเก็บแค่นั้น8-9ตัวทุกวันนี้เมียบอกว่านี่เกิน89ตัวแล้วว่าแต่อันนี้มันไปเล่นกับไปเชื่อภาคไหนไม่มันเป็นชุดผ้าเนี่ยผมถึงกลัวงานสตรีทอย่างนึงอ่ะเพราะว่าตัวเนี้ยผมชอบมากเลยนะข้อต่อดีแล้วก็เสื้อเนี่ยเป็นโครงลวดดัดได้คือแค่ 3,000 กว่าเองอ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีออกเป็นริวเคนออกมาแล้วก็หายไปเลยเหมือนกับเขาทิ้งเลยแล้วอันนี้พวก Exclusive อะไรเอาด้วยไหมครับตัวพิเศษไม่ทุกตัวนะเพราะว่าพวกนี้คือตัวพิเศษหลายๆตัวในนี้คือตัวพิเศษใช่ฮอตล็อตใช่อย่างสไปเคอร์อ่ะเป็นตัวพิเศษกูย้อมเป็นสีเขียวเป็นแจมมาไม่ใช่ตัวพิเศษอย่างเลสแนปเปอร์สีแดงกลายเป็นพีชเมกเกอร์กลายเป็นพีชเมกเกอร์สีส้มแล้วกูตัดแก้มออกด้วยตัดมือออกไมดักเหมือนกันไมดักก็คือมาร์เก็ตเลยมาร์เก็ตย้อมสีเลยอย่างบูสตีว่าซิลเวอร์เซนจูเรียนร่างเดียวกันสามก๊กนี่คือสามก๊กต้องเด็กดูหนังครับดูหนังแล้วก็ตอนแรกก็ซื้อค่ายมู่นะคือดูค่ายดูอย่างจูโร่ตัวเนี้ยเกาะมือเกาะเบอร์เกาะกับฮองตรงตัวเนี้ยเกาะเวอร์มากเกาะแบบแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเกาะมันสมจริงกว่าเกาะมันเหมือนใช้ในสนามรบมากกว่าเพราะหลังๆผมก็เลยมาโฟกัสที่ค่าย3-3อย่างเดียวคือชุดผ้าเนี่ยควรอูอะไรเงี้ยจะถูกมากเลยอย่าง
อย่างฮอตทอยตัวหนึ่ง 8,000 ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชุดเนี้ยคือมึงได้ม้าไปด้วยแค่ทั้งคนทั้งม้า 8,000 ถ้าเอาคนอย่างเดียวเพิ่ง 3,000 กว่า 4,000 เรามาที่อีกตู้นึงอ่ะคือฮอตทอยที่เราพูดมาเยอะเหตุผลเพราะอย่างเดียวเลยครับตู้มันสูงใช่ครับแล้วมันก็ซ่อนเข้าไปข้างในอีกทีใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวเจาะให้เพราะเรายังมีอีกชั้นหนึ่งใช่เรารีบดูอีกด้านนึงมาอีกตู้นึงคือแบบคือเอาจริงๆอ่ะชอบนะแต่เพราะว่าเราไม่ไหวก็เลยจำใจต้องขายทิ้งแต่ถามว่าชอบกระตุ้นผมก็ได้เซย่าช่วยชีวิตมาช่วงหนึ่งที่ขายก้อนคอร์สไปช่วยชีวิตเหมือนกันตอนนี้ก้อนคอร์สพุ่งจนไงมิโลขึ้นฮาโนขึ้นวัวขึ้นใช่มิโลไม่น่าเชื่อตอนแรกก็เฉยอยู่ดีพวกไม่เฉยมิโลได้มา3ใบปลายเองตอนนี้รู้สึกเป็น7ใช่7-8 เลยเพราะว่ามิโลอ่ะผมมาขายไปถูกมากพอผ่าไป2วันมั้งอยู่ดีขึ้นเฉยเลยจาก3เป็น6เลยใช่อยู่ดีก็ขึ้นอันนี้ถามครบไหมครับก็ครบนะไม่มีตัวคือเมียผมบอกว่าที่เลิกถามเลยว่าจะซื้อสีนี้หรือสีนี้เลยเบิ้ลเลยเดี๋ยวพอไม่ได้ทีก็มันต้องเดินเตะโน่นเตะนี่หมดหยิบแบบแต่ทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นขาดใจอ่ะขาดใจแต่ผมรู้สึกมันดูซ้ำๆนี่ก็คือเก็บซ้ำเลยผมเก็บเบิ้ลทุกตัวนะตัวนี้จะเป็นออบเจกต์ตัวนี้เป็นโซ่แล้วถ้าชุดไหนที่มันใช้ท่าไม้ตายเนี่ยผมก็จะคืน3เลยเนี่ยนี่1อัน2อัน3อันแล้ว OCD ก็อยู่ที่บ้านก็ซื้อไปอีกอันคือ2แล้วก็อยากจะ5 3เออถ้าตัวไหนที่มันใช้ท่าเนี้ยก็3ไปเลยอันนี้เห็นมี15ปีนี่คือก็มีสีธรรมดาเลยนะฮะ15ปีสีธรรมดาตอนเนี้ยที่อยู่บ้านนี้มีสีมีอันเดตตัวเดียวโอ้ยเบิร์นออบเจกต์ทุกตัวเลยครับทุกตัวทุกสีต้องมีออบเจกต์มีไอ้เนี่ยปวดสุดไอ้แบ็คฟินิกเนี่ยผมซื้อไป6โอ้ยเอาตามจำนวนเลยเอาตามจำนวนในกระตูนแล้วก็ซื้อไอ้การ์ดซิไอ้ซาจิเซกอะคือตัวนึงเป็นคนตัวนึงเป็นออบเจกต์แล้วตัวนึงเอามาแยกชิ้นให้พวกมันถือโอ้โหโอ้โหสตอรี่ไปตัวนี้หยอดกาวเลยเพื่อให้มันถือกันได้โอ้ยติดกาวที่มือเลยไม่ใช่ติดกาวแบบอย่างอ๋อไม่ใช่ตกใจตกใจหรือว่าเอากาวช้างรอที่มันถือติดกับมือเลยเอาบางตัวก็มีนะออบเจกต์บางตัวรำคาญนะยิ่งชุดแล้วแบบใส่มีดลุกหูกาวเลยเฮ้ยโอ้ยตัวแรกแบบชุดก๊อตคอร์ชุดแรกเลยนี่แสดงว่าคือตอนที่ซื้อมานี่คือแบบก็ไม่คิดที่จะขายเลยก็ของเล่นนะเราก็ซื้อมาเล่นนี่พี่แบงค์บอกว่าทิ้งกล่องเซย่าไปใช่ไหมพี่ก็ผมจะเบิ้ลอย่างน้อยผมตัวหนึ่งผมจะซื้อสองอยู่แล้วนะผมก็เอาอะไรอ่ะใส่กล่องหนึ่งหมดเลยไอ้ที่สามเราก็ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องรอปกกินกูทิ้งเลยพอแรกๆหลังๆก็เอ้ยมีน้องแพงอ่ะจะทิ้งมีไหมแบบเฮ้ยแพงกว่านี้กูก็ทิ้งไปแล้วก็ทิ้งไปเลยโอ้โหนี่นะครับเขาเรียกเขาชัดต้องเขาชัดเดี๋ยวเราจะโค้ดหน้าพี่แบงค์หล่อๆแล้วแพงกว่านี้กูก็ทิ้งมาแล้วกล่องวัวที่บอกแพงเป็นเหมือนกูก็ทิ้งไปแล้วแล้วคุณจะมาแชร์อะไรกับกล่องมันกล่องใครที่เก็บเสียอยากได้กล่องไปโชว์ที่บ้านนะครับให้มาดักรออยู่ที่หน้าบ้านพี่แบงค์นะครับนั่นแหละป้าคนหนึ่งที่ตะกี้ก่อนแล้วเขาเลยก็มานั่นแหละป้าแกคุณให้เก็บประจำโอเคครับเดี๋ยวผมรู้ครับว่าป้าคนไหนเดี๋ยวผมจะออกไปดูป้าเอาของมีครั้งนึงนะผมให้ป้าแกไปป้าแกเอามาคืนนี่ยังมีตัวอยู่เลยเอ้าลืมออกโอ้ก็ดีนะป้าดีนะป้าเอามาคืนพี่แบงค์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวไว้ดูบ้านเนี่ยคือแกมีหลายบ้านนะฮะไม่ใช่มีหลายครอบครัวนะแกของเล่นเยอะเกินหลังเดียวเก็บไม่ได้ก็จะเอาไปอีกบ้านหนึ่งแบ่งไปอีกบ้านหนึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปดูอีกข้างหนึ่งโอ้ยอลังการมากโอ้ยนี่มันที่แบบว่าที่วางแผนสงครามโลกสงครามอ่ะหนึ่งสงครามโลกครับอันนี้ตีกับเทพใช่ไหมครับครับมันเป็นเผ่าเขาเรียกสตอมแคทอ่ะมันเป็นเผ่าแบบมันก็มนุษย์ตายหาหมดแล้วอ่ะว่าไม่มีอะไรหยุดในตัวอาร์เคออนนี้ได้อ่ะผมฟังเข้ามานะผมไม่ได้เล่นไงพี่แบงก์ก็เลยอยากทำฉากขึ้นมาเลยก็ถ้าเป็นบนนี้จะเป็นแค่สตอมแคทเคลเลฟทูดักเนี่ยลบกันอย่างเดียวเลยครับอันนี้คือกองทัพที่เอาไว้สับเปลี่ยนหรือเปล่าฮะไม่ครับผมไม่แค่คิดก็ขี้เกียจแล้วครับก็คือเผ่าไหนก็อยู่ในตู้ไปเลยแล้วกันอ๋ออันนี้ก็คือเน้นโชว์ในตู้นี้อันนี้อย่างอันนี้เครื่องนี้จะเป็นพวกกระดูกวิญญาณจะเป็นนาคาเป็นพวกทหารจะเป็นกระโหลกกระดูกถ้าเครื่องนี้จะเป็นต้นไม้เป็นเผ่าต้นไม้มีราชินีมันขี่ด้วงยักษ์อยู่ถ้าอันนี้จะเป็นออกออกผมเยอะเยอะหน่อยออกจะมีมังกรหน้ามันขี่มังกรขาวแล้วข้างบนจะเป็นเผ่า
เผาอะไรไม่รู้ใช่ไหมเหรอเห็นมันเท่ดีเป็นวัวกับแพะก็เลยซื้อมาระบายแล้วตรงนี้ก็เป็นคอนก็เหมือนจะเป็นเหมือนก็เป็นเพื่อนเป็นกองทัพใครเผาใครกันอย่างเงี้ยแล้วก็เดินบนเสาข้างล่างเป็นหนูแล้วก็สารพัดครับเพราะตรงนี้ยังมีคือผมมันจะมีพวกที่ยังไม่ได้ต่อยังไม่ระบายอยู่เนี่ยและไอ้ไดโนเสาร์นี่คืออันนี้คือความชอบอีกแบบนึงใช่ครับนี่บ้านนี้เก็บตัวใหญ่บ้านนึงเก็บตัวเล็กอยากรู้ว่าที่เก็บไดโนเสาร์แบบหลายๆพันนี่คือชอบแบบชอบตัวเด็กนะครับชอบตัวเด็กเลยชอบตัวเด็กกำลังมองหาที่เล็กอยู่ที่เล็กตัวนี้ง่อยมากเป็นความพลาดมากที่ซื้อของค่ายเนี้ยค่ายนี้นะซื้อมา3ตัวคือทอมซอกหนักกัดก็ง่อยยืนจนตกลงมาใส่วอลเปอร์ตายไปหลายทีแบบโอ้ไอตัวเขียวๆที่ยืนตรงนั้นคือฐานนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็ทีเล็กก็ทำตัวออกมาสเล็กไม่สมศักดิ์ศรีทีเล็กเลยอ่ะอ๋อถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแล้วออกสเตโกมาค่อยใช้ได้เลยนอกนั้นเป็นงานค่ายไซโชเดี๋ยวงานปั้นนี่แบบเคยอยู่ดีตกชะตากรรมเดียวกับไอ้แกรบของผมไหมก็เคยไออาพาโตโซลัสนะไอตัวยาวๆนะผมถือเดินเข้าห้องปึ๊บหางแม่งหล่นอยู่หน้าห้องเนี่ยยังมีรอยกาวอยู่เลยโอ้ได้รอยต่อนะอ๋อเออเฮ้ยเห็นชัดเลยนะก็เนี่ยจะไปให้ช่างให้เพื่อนคนหนึ่งซ่อมอยู่ครับส่วนแบ็คฮิลเนี่ยผมชอบมากเลยเป็นงานคนไทยนะตัวนี้พันกว่าบาทเองไหนฮะเป็นตัวคอยคอยยาวเลยคือทั้งชุดเขาจะมี4ตัวคือแบ็คฮิลสเตโกตัวเล็กมากแล้วก็อีรัสโมซอรัสแล้วก็ทีเล็กอยู่ข้างล่างเขาขาย 4,000 เฮ้ยคือพวกนี้มันสเกลไม่ได้ทั้งตัวเล็กแล้ววางกับตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าผมก็เลยเก็บมาสามตัวนี้ไว้ก่อนแต่ผมใช้เพราะผมชอบแบ็คเกลโซลัสมากเลยคนเด็กๆคนเด็กได้ตัวสาวใจดีคือเพราะว่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวผมมองว่า 4,000 ยังคุ้มเลยใช่ใช่แต่มารู้ทีหลังว่าเขามีขายแยกตัวละ 1,900 แล้วไม่บอกนี่อ่ะมุมเนี้ยชอบเพราะว่าเพิ่งเล็กอันนี้เพิ่งกัดลมเหมือนกันครับเพิ่งซื้อเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์ก่อนทั้งหมดนี่ครับเพิ่งซื้อเมื่อ2อาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนนี่มั้งมันก็คือ Transformer ใช่ครับเติร์ดบอกเลยว่าเติร์ดปาร์ตี้เติร์ดปาร์ตี้ฮะหรืองานจีนนั่นเองซึ่งเอามาจับตัวเล็กมาโอ้สายอ่ะไม่ใช่สเกลอ่ะคือเมื่อก่อนผมซื้อของ T0 ตัวเดียวอ่ะเมกะตอน16ใหญ่กว่านี้ไม่เยอะอ่ะซื้อนี่ได้ทั้งหลายแล้วเก็บ T0 นี่ก็ออกอ่ะนึกจะออกก็ออกนึกจะไม่ออกกูก็ไปแล้วแต่ท่านเนี่ยคือออกตัวละครครบเลยแล้วราคาก็จับต้องได้ตอนที่ไอ้2ตัวนี้มันออกนะคือก็หึงวงการมากคนลงจับในกันตอนเลยครับแล้วเนี่ยแม่งยัดหนักนะนะนะผมเพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวันก่อนสวยกว่านี่แล้วมันเปิดไฟได้เนี่ยเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟที่ตากับปืนได้เฮ้ยเขาได้มากแล้วมันเจ๋งกว่างานพามันที่ซีโร่คือมันแปลงเป็นรถได้ด้วยก็บอกเลยครับว่าโซนนี้เป็นงานเติร์ดปาร์ตี้ใครอาจจะไม่โอเคอันนี้มันแล้วแต่ความชอบเลยถ้าคนที่เขาแอนตี้งานจีนสัตว์อ่ะเขาก็แอนตี้ใช่จริงแต่คือไม่แต่นี่คือแบบมันทำให้ใหญ่ขึ้นไงของแท้มันมีไหมอย่างเงี้ยของแท้ไม่มีของแท้ตัวแท้เองแบ็คเอาตัวครึ่งหนึ่งของมันเลยใช่แต่คือของแท้นี่คือเป็นทรงนี้เลยไหมของแท้คล้ายๆ R Studio Series กล่องดำจะตัวมันขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นเนื้อสีพลาสติกสีเงินสีเงินครีมๆด้วยนะไม่ใช่ทำสีอย่างนี้ก็อยู่ที่ความชอบอะเพราะว่าต่อให้แบบแอนตี้ของจีนแต่ถ้าได้จับได้เล่นอะคือขนาดกูก็ไม่ได้ซื้อของจีนอะกูยังรู้สึกว่าไม่ดีว่ะก็ไม่เคยซื้อของจีนนะแต่ของเล่นนะเราซื้อมาเล่นใช่แต่เดี๋ยวคือได้ชัดแบบบ้านของพี่แบงค์เนี่ยของถึงชั้นที่เราเพิ่งไปดูห้องมันก็หลายล้านนะแน่นอนเฉพาะตู้เสียย่านะก็ถึงล้านแล้วนี่คือไม่ได้เก็บเพราะว่าเนี่ยคือเก็บเพราะชอบไงเก็บเอามาเล่นเลยโอ้ยถ้าขายก็คงไม่ทิ้งกล่องหรอกซึ่งนี่คือเอามาเล่นแล้วมันสนุกไงไม่ใช่เดี๋ยวผมถ้าเดี๋ยวสักพักผมอาจจะซื้ออีกตัวนึงมาประกอบเป็นรถยนต์ข้างเหมือนเซย่ามีอ๋อให้มันมีสองล่างเลยมีสองล่างประหยัดกว่าเซย่าเยอะนะใช่ก็ถือว่าเราก็ปิดท้ายก่อนทัวร์เพียงเท่านี้ใช่ครับก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากนะครับใช่ครับทางรายการก็ไม่มีอะไรมากมายให้นะครับผมก็มีแต่ของเนี่ยครับของที่ระลึกหรือเป็นของที่ระลึกก็ได้ครับหรือคุณแบงค์จะบอกว่ามันเป็นของสมน้ำหน้าคุณก็ได้ครับใช่นี่ครับแม่ชื่อรายการนะฮะก็สำหรับทุกคนที่ออนทัวร์ครับผมคิดว่าเฮ้ยรายการเราไปเนี่ยได้เงินอ๋อไงแล้วได้เสื้อนะได้เสื้อไม่มีตังค์ให้ครับสำหรับบ้านที่เคยไปแล้วไม่ต้องไว้ใจนะครับเดี๋ยวทยอยส่งให้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากครับผมที่ให้เรามาทัวร์บ้านนะครับครับประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับผมครับก็ติดตามพวกเราด้วยแล้วก็สนับสนุนพวกเราได้ผ่านทางเพจนะครับผมจ้ะไงวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม